แท้จบเป็นวิทยาเจ็บระบมไปทั้งหัวเลยค่ะพูดไหมกลับไปคราวที่แล้วเจ็บระบมไปทั้งหัวเลยค่ะอยู่ได้ไงทั้งก็ทนก่อนก็มาถึงวันนี้สิเนี่ยเบาขึ้นเบาขึ้นแปลว่าหลังจากเจ็บหน้าวันนั้นลงทุนด้วยความเจ็บพอได้ไหมคำนี้ก็คลายออกคลายมาวันนี้หลงเหลือไหมนิดหน่อยสิ่งนั้นนะดูนะมันจะเพิ่มความเจ็บต่อไปหรือว่าจะหายโอเคนะค่ะโอเคจะเพิ่มความเจ็บต่อไปหรือจะหายเราไม่เรียกปลาบาละนะเรียกปลามาก่อนเรียกว่าเจ็บมากกว่าเดิมหรือคำว่าเจ็บที่ว่าเมื่อกี้นี้มันจุดจุดจุดมึนมีอาการมึนมึนเปลี่ยนเป็นมึนค่ะเจ็บเจ็บตอนเฉพาะเวลาทัดชิ้นพอเวลาปล่อยว่ามึนค่ะใช่รู้สึกจะหายมึนไหมมึนไหนมึนงงไหมงงช่วยได้ไหมส่งสัญญาณมาถึงอย่างเราอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าครับนี่นะถึงไหมหรือว่าหนักกว่าเดิมโล
งโล่งแต่ว่ายังอื้อๆอยู่ข้างในอันนิดนึงแต่มันโล่งขึ้นโล่งขึ้นมันอันอยู่เนาะค่ะใช่ค่ะซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายขวาประมาณแถวหลังแถวทอยหลังทั้งหมดหรือว่าหลังทั้งหลังทั้งหมดเลยผมช่างแก๊ตอนนี้ผมใช้เครื่องทำแรงช่วยนะค่ะผมใช้เครื่องทุนแรงผมจะมีประโยชน์ไหมคำตอบออกมาแล้วเครื่องทุนแรงผมมีประโยชน์ก็จะใช้ต่อไปคนอื่นเขาด้วยนะครับเคสสตัดดี้พวกนี้นำไปสู่พัฒนาการนำไปสู่ต่อไปก็เจ็บไหมครับเจ็บค่ะแค่นี้พอเนาะค่ะน้อยกว่านี้ดีไหมพอนี้ประมาณนี้ยังได้ อยู่ค่ะโอนะค่ะอย่าลืมหายใจทำมอมตอนที่เป็นเด็กๆนะปึ๊บโอไหมครับนี่ยังหนักอยู่ยังมีอยู่โอ้ยส่วนท้ายทอยร่างกายทำด้วยอะไรทั้งนี้เกิดมากิโลหนึ่งกิโลสองเนาะกิโลหนึ่งกิโลสองประมาณ8โลหนึ่งขีดกิโลสองขีด7เดือนถูกเดือนออกมาแล้วออกมาดูโลกแล้วต้องไปอบที่ที่เตียนตากเขาคู่จะออกมาเนี่ยคู่เบ็ดเดียวกันแป้เนี่ยค่ะใช้กันอยู่เออเลยที่มาพ่อน้องมีนอ่ะที่ลูกไม่ยอมเข้ามาที่พ่อเข้ามาคราวก่อนนู่นนะคะเลยผมยังพลาดไม่ออกก็แฝดเรื่องค่ะแฝดใช่เราไม่เข้าเฝ้าทะเลาะกันไหมมีทะเลาะกันไหมความเห็นไม่ตรงกันถึงมันทะเลาะกันไหมไม่ค่ะคนนี้ก็เย็นไม่ใช่ถึงขั้นทะเลาะกันไม่มีเนาะมีถ้าเขาไม่ฟังเราหยุดเลยเลิกพูดอย่างเดียวพูดถึงฐานะความเป็นอยู่ใครจะเร่งกว่ากันตอนนี้เขาทำงานตอนนี้เราไม่ได้ทำงานตามจริงๆคนนี้เขาจิตใจเขาโอเคแต่โอเคแต่เขาไม่ฟังแต่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้อะวะถ้าเป็นพี่วินิจฉัยเนาะใช่ไหมก็ดูแลเขาไปไหนมาไหนดูแลเขาเป็นตลอดตั้งแต่เด็กเป็นน้องแม่เป็นน้องแม่ค่ะน้องคนนี้เหรอนี่ก็พี่จะได้อายุมากกว่าเขาคือน้องแม่โอเคเข้าใจต้องเย็นค่ะต้องเย็นค่ะตาเยอะนี่อ่ะตาไปชื่อเขาอ๋อแต่ผมใจเนี่ยโอเคนะคนนี้เย็นชื่อคุณไม่ต้องเย็น
เออแล้วออยของป้าดูน้ำจะหลุดไหมครับว่าตอนนี้โล่งโล่งโล่งแล้วแต่มาที่หูมันก็ยังอื้อๆแต่ว่ามันโล่งโล่งเวลาผ่านไปก็โล่งเองใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้มาที่หูอื้อหน่อยนึงใช่ค่ะดูซิว่ามันจะอยู่ไหมหูเนาะค่ะโอเคครับนั่งปกติธรรมดาเนี่ยครับมาที่หูแล้วก็ไปชี้น้อยสองน้อยเนี่ยครับแปลว่าเราคุยกันหน่อยนึงไฟฟ้าสถิตมันทำงานค่ะมาก็ให้เวลากับมันสักหน่อยนึงแหละมันจึงจะหูอื้อเอาไปได้แล้วนี่ถามว่าโอ้ไม่ยอมนี่ครับปึ๊บนี่ปึ๊บนี่เป็นไงข้างนี้จะดังกว่าข้างนี้ข้างนี้ใช้ดังมากกว่าขวาค่ะขวาได้ใช้ได้ยินชัดกว่าขวาชัดกว่าทีนะทีนี้นะโทษครับก็ยังมีเสียงอยู่อี๊ดเสียงอี๊ดตลอดเวลาค่ะมันเป็นตลอดเวลาใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นมาหลายปีแล้วมั้งเนาะเป็นมานานเป็นเดี๋ยวนี้เป็นมานานค่ะหลายปีแล้วนะตัวนั้นนะน่าจะหลายปีแต่ว่าช่วงหลังๆมันนี่มันเริ่มดังขึ้นถ้าว่าดังขึ้นคราวนั้นกับเมื่อกี้ช่วยเมื่อกี้เนี่ยมันหักอะไรบ้างไหมยังไม่เท่าเดิมใช่ใช่เท่าเดิมนะค่ะไม่เป็นไรมันอยู่กับเราเราอยู่มานานนั่งหันแล้วเนาะเอาเป็นการบ้านดูสิค่ะเพราะตอนนี้มันเบาหัวแล้วเนี่ยหัวเบาโล่งแล้วค่ะตอนนี้มีใช้แล้วนะค่ะคือมันจะดังอีมามันก็ดังอยู่กับเราเราหยุดมันมานานนักหนาแล้วเนาะค่ะเอาไว้เป็นรหัสหนึ่งเอาไว้เป็นค่าขั้นหนึ่งเอาไว้ต่อไปนี้เราใช้เวลาไปตามปกติค่ะคราวหน้าเจอกันค่ะผมมีใช้เลยว่าวันนี้มันได้หัวเบาหัวโปร่งค่ะเชื่อว่าระยะยาวน่าจะดีค่ะอาศัยเป็นสเต็ปสเต็ปได้ไหมได้ค่ะนี่วิธีใช้แล้วก็แปลว่าแปลว่าชี้ขาดแล้วผมวิธีใช้แปลว่าชี้ขาดแล้วค่ะผมผ่าชี้ขาดอย่างนี้ถามว่าโอไหมเพราะเดิมมันมือหนึ่งหัวมากเลยใช่ก็มาหลายรอบแล้วใช่ยอมจบใช่ค่ะเจอของคู่อะไรเจอเครื่องผ่อนแรงผมหน่อยเดียวเองทิ้งเวลาไปหน่อยเออดีใช่ค่ะลงแปลว่าเครื่องผ่อนแรงผมใช้ได้ค่ะนี่คือสิ่งที่ได้แล้ววันนี้แปลว่านี่ใช้เรียบร้อยแล้วตามความรู้สึกที่เป็นจริงค่ะนี่แหละเราเรียกว่าการแชร์กันมันโดยธรรมชาติค่ะใช้ธรรมชาติแชร์กันไปแชร์กันมาเนี่ยเราแต่ผมเชื่อมั่นว่าพลังงานผมมีอยู่นี่มันเกินกว่าธรรมชาติหรือว่าสามารถปรับธรรมชาติให้เกิดความสมดุลได้ค่ะมาถึงนาทีนี้น่าจะขาดยังขาดหูใช่ค่ะที่จะมาสมดุลมันเป็นมันมากมานานแล้วด้วยซิบของเสียงดังค่ะรอเวลามาได้ค่ะโอเคนะค่ะสรุปก็คือศึกษาด้วยกันนั่นแหละค่ะไม่ต้องเร่งรัดค่ะไปน้ำไม่กินเนาะได้แล้วเท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่ได้พวกมันมีคุณค่าสูงมากเพราะเป็นการศึกษาร่วมกันค่ะจำอย่าลืมว่าเตรียมตัวจับบันทึกมันยอมนะค่ะเพราะว่าดูในฟอร์มเนี่ยอันนั้นก็มีส่วนตัวจดบันทึกเขียนมาผมจะแปลภาษาอังกฤษส่งไปยังองค์การอนามัยโลกผมมองข้ามประเทศไทยแล้วนะดูความสามารถผมจะมองข้ามประเทศไทยแล้วนะค่ะเรื่องนี้ผมจะช่วยคนทั้งโลกผมจะไปแจกหัวแถวนู่น
พอผมเจ็บพอเจ็บอะไรพวกก็จะมีการบัญชาการเงินของโรคเวลาผมช่วยโรคช่วยโรคทีนั้นโอเคนะครับมาช่วยท่านหาเนี่ยช่วยกันมาเยอะแล้วค่ะไปก่อนโอเคไหมเสียงแวดล้อมเหมือนกันผมต้องทำเรื่องความสามารถของผมเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปยังองค์การอนามัยโลกเขามีขายเขาโดยเฉพาะเขามีส่วนสิ่งแวดล้อมส่วนสาธารณสุขโอเคไหมครับผมจะไปตรงนั้นเรื่องสาธารณสุขที่ทำทุกวันเนี่ยก็คือเป็นจดหมายหนึ่งฉบับมาให้เป็นพื้นฐานผมหน่อยค่ะผมจะอาศัยทางราชการรองรับก็ไม่มีโอกาสไม่ใช่ไม่ทำไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ทำให้ค่ะทั้งผมที่มองผมต้องมีเอกสารเขาเกรงว่าเรื่องอะไรของเขางั้นก็ของเราเนี่ยนะครับค่ะจริงๆนี่แหละครับพื้นฐานเนี่ยครับมันมีตัวบุคคลชัดเจนมันจึงมีอะไรแบบฟ้องผมบอกว่าหนึ่งมีทั้งเบอร์โทรศัพท์ค่ะเห็นที่อยู่ค่ะมีทั้งปั๊มลายมือเห็นไหมครับค่ะหลักฐานผมชัดเจนยิ่งกว่าไอ้ระเบียนของทางราชการเนี่ยเอาไหมใช่ค่ะใช่ป่ะใช่ค่ะยิ่งกว่าด้วยผมมีปั๊มลายมือด้วยเหนือผมเยอะก็ผมรู้เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในวันหนึ่งข้างหน้าน ี่คือหลักฐานของจริงแท้ๆโทรศัพท์ก็มีที่อยู่ก็จบจากใครต้องการอยากจะรู้เชิญเลยครับไปได้ไม่ได้โมเมเลยเนี่ยของจริงแท้ของจริงย่อมพิสูจน์ได้ใช่ค่ะใช่ไหมครับการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยขอโทษทีผมมองข้ามหมดแล้วจ้าการแพทย์จะบรรจบมองข้ามไปทั้งหมายจบอยู่ในการแพทย์จะบรรจบครอบงำมาตลอดเวลาไม่ว่าอะไรกันเพราะว่าหมอมันก็เพิ่งเกิดมาในสังคมนี่20กว่าปีมาทำผ่านเฉยให้รู้แค่3ปีกว่าเอง YouTube กับ Facebook ค่ะก็ดีนะที่เจอกันได้ต้องขอบคุณสื่อที่มันให้เทคโนโลยีตัวนี้จะเป็นเครื่องมือจิตศาสตร์วิทยาศาสตร์จะมาเป็นเครื่องมือจิตศาสตร์ผมมีความสามารถระดับนั้นเฉพาะเรื่องสุขภาพสิ่งแวดล้อมล่ะได้หมดค่ะผมว่าผมทำได้หมดนะค่ะทำให้ฝนตกก็ได้สไลด์มาหยุดก็ได้สไลด์ไปหยุดมาก็ได้สไลด์พายุก็ได้ด้วยค่ะพูดเป็นอย่างนี้แล้วกลัวใครอ่ะไม่กลัวโคตรใครซะนั่นแหละกว่าคนที่มันทำได้อ่ะดีไหมจ๊ะเนี่ยถ้าดีก็เป็นบุญของแผ่นดินก็จบแล้วเนี่ยนะอันนี้เพิ่งมารู้จักผมรู้จักแค่นิดเดียวเองร้อยเปอร์เซ็นต์รู้จักแค่ถึงเท่าไหร่เองจะเท่าไหร่ยกมือขึ้นคนเดียวไปงานมาตั้งแต่ปี17นี่มันกี่ปีแล้วมาก่อนด้วยนะสิค้าง0086นั่งอยู่เฉยหายใจเฉย355 9080 9080ค่ะกี่ครั้งน่าจะครั้งที่5ค่ะก็โทรศัพท์ไม่ยอมเขียนแล้วก็ตีหรอกจากอาการที่เคยเป็นย้ำกับอาการไม่ใช่ความดันเบาหวานนี่เพียงอาการต้องมาเป็นเรื่องของอาการหน้าวันนี้โอเคไหมครับนะให้เข้าใจชัดๆตรงนี้ให้ได้ส่วนเราไปหาเขาก็วินิจฉัยแพทย์เขาวินิจฉัยตามบทบาทของเขาตามองค์ความรู้ของเขาแต่ลุงงอกไม่ยอมรับองค์ความรู้ของเขาลุงงอกทั้งที่ไม่ยอมรับ
ประกาศตัวตนเลยมีลุงเราคนเดียวฉันในแผ่นดินนี้ที่ไม่ยอมรับองค์ความรู้ของเขาที่มาจากตะวันตกค่ะเกรงใจใครไม่ต้องเกรงใจใครใช่ไหมใช่ค่ะกี่เปอร์เซ็นต์นะตัวที่90นะเรียกว่าเขาจะการขอช่วยครับคนไหนแม่กับแม่กับลูกเขาเห็นแต่งชีวิตกันสนุกมากเออเราโอนของมาที่ต้องเรียกบีเหรอเขาอยู่ชอบเดียวกันนี่นะตาได้ตาได้เขียนใช้ได้ตาบอกว่าแกพอเด็กมันร้องไห้